สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11นะคะก็มาอยู่ที่วัดท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรแล้วก็ประเด็นสำคัญวันนี้เราพาคุณผู้ชมเข้าวัดก็เพราะว่านะคะประเด็นสำคัญในเวทีประชาคมวันนี้ก็คือเราจะพูดเรื่องของธรรมนำชีวิตหรือธรรมะกับชีวิตนั่นเองนะคะหัวข้อธรรมนำชีวิตวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์สังคมปัจจุบันนะคะทำไมสังคมเราหรือประชาชนแต่ละคนเราทำไมถึงมีความทุกข์เยอะนะคะเครียดเยอะเพราะอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคำถามคำตอบต่างๆก็อาจจะเป็นแง่คิดมุมมองให้คุณผู้ชมได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะโดยเฉพาะในฤดูที่ร้อนมากๆอย่างนี้นะคะก็จะมีความทุกข์มากขึ้นเพราะฉะนั้นหัวข้อหรือประเด็นในเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะวันนี้ท่านผู้ร่วมรายการนะคะขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าก่อนค่ะนมัสการพระคุณเจ้าค่ะท่านแรกนะคะท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรค่ะพระเมธีธรรมประนาตนะคะท่านที่สองค่ะคือปราชญ์ผู้สนใจเรื่องราวของศาสนานะคะวันนี้เราจะได้ฟังประสบการณ์จากท่านค่ะว่าทำไมท่านถึงสนใจเรื่องของการศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณสอนพริกเทศค่ะและท่านที่สามนะคะท่านที่จะมาตอบคำถามถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของสำนักงานพระพุทธศาสนานะคะคือคุณวิโรจน์อุ่นทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรค่ะท่านที่4นะคะคือคุณพลกฤษมีศรีวัยยาวัจกรวัดท่าหลวงค่ะท่านอยู่ที่นี่เองนะคะเป็นเจ้าของที่นะคะและท่านที่5คุณประสาทเที่ยงอยู่ผู้ปฏิบัติธรรมนะคะตัวจริงเสียงจริงมาอยู่ที่นี่ล้วนแต่เป็นผู้ที่บวชเนกขัมคือบวชศีล8นะคะในผู้หญิงศีล8นี่ก็คือถือเพศพรหมจรรย์7วันทีเดียวนะคะที่วัดท่าหลวงค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านเลยนะคะครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะประเด็นแรกที่ไปก็ขออนุญาตไปที่พระคุณเจ้านะคะท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองจากที่ท่านเป็นนักบวชนะคะท่านอยู่ในบวรพุทธศาสนาท่านถือศีล อย่างเคร่งครัดแล้วก็อยู่ในวัดท่านเห็นสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะที่ในพื้นที่ของท่านประชาชนกับศาสนาเป็นอย่างไรบ้างคะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าค่ะก็เจริญพรสำหรับสังคมนั้นตามธรรมชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นหลักอนิจจังก็คือสังคมใดก็ตามที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าสังคมนั้นไม่มีการพัฒนาฉะนั้นการพัฒนาโดยส่วนใหญ่เรามุ่งเน้นไปที่วัตถุคือไม่ได้เน้นที่จิตใจของผู้คนฉะนั้นทำอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะนำธรรมะไปสู่จิตใจให้ถึงประชาชนให้ได้ก็อยู่ที่ประสงค์ภิกษุสามเณรว่าจะมีวิธีการอย่างไรมีกระบวนการอย่างไรมีกลยุทธ์อย่างไรในการที่จะเผยแพร่ธรรมะเนี่ยไปสู่จิตใจถึงบ้านเรียกว่าธรรมะติดปีกก็เจริญพรค่ะในวัดเองที่ท่านอยู่ที่วัดท่าหลวงเนี่ยค่ะท่านคะในวันพระหรือวันธรรมดาทั่วไปมีคนเข้าวัดเยอะไหมคะท่านก็เจริญพรที่วัดท่าหลวงนี่เป็นวัดศูนย์กลางของจังหวัดพิจิตรก็จะมีญาติโยมเนี่ยมาวัดทุกวันพระเพราะที่นี่ทำบุญทุกวันพระในแต่ละวันพระธรรมดาก็ประมาณสัก200-300ท่านถ้าวันพระใหญ่ก็เป็นพันก็เจริญพรค่ะขอถามท่านอีกประเด็นหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปในประเด็นอื่นๆหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สำคัญสำคัญที่ประชาชนควรจะได้รู้คืออะไรคะก็เจริญพรต่อมาเน้นเสมอคือหลักความรักความรักก็คือเมตตาค่ะคนเราเนี่ยถ้ามีความรักมีเมตตาต่อกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนกับคนคนกับสัตว์และคนกับสภาพแวดล้อมเนี่ยเราก็จะอยู่กันแบบเกื้อกูลกันแบบกันฉะนั้นสิ่งที่
ปรากฏอยู่ทุกวันนี้คือเราขาดความรักความเมตตาความเอื้อก็ความเอื้ออทรต่อกันจึงเกิดสภาพที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลขึ้นในสังคมความสมดุลนั้นแท้จริงแล้วก็คือความรักเรารู้จักเกื้อกูลกันเราอยู่ในสังคมในครอบครัวคนในครอบครัวก็เกื้อกูลมีความเมตตาต่อกันคนในสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติมีความรักมีความเกื้อกูลต่อกันก็มีความสามัคคีตามมามีความสงบร่มเย็นเป็นสุขตามมาไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจแต่ทุกวันนี้เราขาดความรักฉะนั้นธรรมะที่อยากจะเน้นคือเมตตาเรื่องความรักค่ะงานสอนหลักธรรมของท่านกว้างขวางครอบคลุมที่ใดบ้างคะในพื้นที่คะก็เจริญพรสำหรับความเป็นพระเนรนั้นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องพื้นที่คือวัดที่จำพรรษาในส่วนที่สองก็คือส่วนราชการสถานศึกษาที่อาจจะต้องไปบรรยายให้ความรู้กับส่วนราชการและนักเรียนทั่วไปก็เจริญพรค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณพระคุณเจ้าค่ะงานของท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองนะคะก็เชื่อมมาที่ทางของสำนักงานพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปแล้วท่านเห็นว่าในการส่งเสริมกิจกรรมทั้งหลายของสำนักงานพระพุทธนะคะได้ส่งเสริมบทบาทได้ส่งเสริมงานของพระสงฆ์มากน้อยแค่ไหนคะปัจจุบันนี้ทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างคะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าและก็ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับบทบาทของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับมีบทบาทภารกิจพูดกันรวมก็คือสนองงานของคณะสงฆ์ค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์แล้วก็ดูแลเรื่องศาสนสมบัติครับจะทำยังไงให้ศาสนสมบัติศาสนทายาทครับสืบทอดต่อพระพุทธศาสนาครับแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะมีหน่วยงานเขาเรียกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอยู่ทุกจังหวัดนะท่านครับที่จะสนองงานของคณะสงฆ์ครับแล้วก็สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติก็ตระหนักนะครับท่านครับจะทำยังไงให้การดำเนินงานของพระพุทธศาสนามีความมั่นคงและจะทำยังไงที่จะสืบทอดศาสนทายาทนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งนะครับตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรนะครับ ร่วมกับทางเจ้าคณะจังหวัดเราได้คิดโครงการหลายโครงการด้วยกันท่านครับโครงการที่เห็นภาพที่สำคัญที่สุดมีอยู่ประมาณ4หรือ5โครงการได้ครับถ้าเกิดกล่าวโดยสรุปแล้วโครงการแรกนะครับเป็นโครงการอบรมวัยาวัจกรนะท่านครับครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของคณะสงฆ์จะทำยังไงให้วัยาวัจกรกับเจ้าอาวาสนะครับดูแลภายในวัดดูแลเรื่องบัญชีบัญชีถือว่าหัวใจสำคัญอันนี้ก็คือเป็นโครงการหนึ่งที่ทางสำนักพุทธพิจิตรกับทางคณะสงฆ์จะดำเนินการในเรื่องนี้นะครับสำหรับเรื่องต่อไปนั้นเป็นโครงการเขาเรียกว่า1ตำบล1ศาสนทายาทครับตรงนี้ก็คุยกับคณะสงฆ์ว่าเอสมณเณรเรานับวันจะน้อยแล้วก็ในของจังหวัดพิจิตรเขาเรียกว่ามีโรงเรียนพระพิธรรมสามัญนะครับท่านครับมีโรงเรียนเดียวก็คือโรงเรียนหลวงพ่อท่านหลวงจะทำยังไงให้สามเณรบวชเรียนเพื่อเพิ่มศาสนทายาทเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาครับตรงนี้ได้คุยกับทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรเราก็คุยกันว่าเราจะทำโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาททำยังไงให้อบต.ทั้งหมดประมาณร้อยของอบต.ท่านครับของพิจิตรเป็นการให้เด็กจบชั้นป.6 ครับเข้ามาเรียนต่อม.1 ม.2 ม.3 ม .4 ม .5 และม .6 เรียนในโรงเรียนพระเพทธรรมสามัญของเราตรงนี้ทางคณะสงฆ์ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะดูแลหลังจากจบม .6 เรียบร้อยแล้วเป็นหน้าที่ของอบต.ท่านครับจะทำยังไงให้ส่งต่อถึงปริญญาตรีเรียนมมล.เรียนมจร.
คือเรียนของของคณะสงฆ์นะครับ ความรู้หลังจากจบปริญญาตรีแล้วบทบาทหน้าที่ของอบต.เช่นกันถ้าเกิดอยากจะศึกลาสิกขาเพศนะครับอบต.ต้องรับไปทำงานที่อบต.นะครับหมายว่าจบมาแล้วมีงานทำนะครับอันนี้เป็นข้อตกลงจะทำ MOU กับทุกอบต.ในจังหวัดพิจิตรแต่ถ้าเกิดไม่ลาสิกขาเพศก็อยู่ต่อไปนะครับอยู่ต่อไปในการศึกษาของพระครับก็เจริญก้าวหน้าในทางพระสงฆ์อันนี้เป็นโครงการก็เรียกว่า1ตำบล1ศาสนทายาทค่ะก็คือการสืบทอดทายาททางพระพุทธศาสนานะคะขออนุญาตกลับไปที่ท่านเจ้าคณะอำเภอนิดนึงนะคะพอฟังท่านคุณวิโรจน์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาพิจิตรพูดแล้วก็จะกลับไปเรียนนมัสการถามท่านอีกคำถามหนึ่งว่าถ้าพูดถึงสามเณรปัจจุบันเท่าที่ดิฉันเคยเห็นไปสัมผัสกับวัดต่างๆมานะคะท่านคะดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะค่ะท่านคะเป็นยังไงคะสถานการณ์สามเณรในวัดทั้งหมดในจังหวัดพิจิตรมีมากน้อยแค่ไหนคะทำไมเด็กถึงไม่ชอบบวชเรียนก็เจริญพรสังคมปัจจุบันนี้สังคมเทคโนโลยีมีความเปิดกว้างมากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นทางเลือกในสมัยก่อนที่มีพระเนนบวชเรียนเยอะเพราะทางการศึกษาทางเลือกมีน้อยฉะนั้นวัดหรือว่าสถาบันทางศาสนาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการที่จะส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติที่เปิดกว้างและเป็นการศึกษาที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่ณวันนี้สังคมไทยเราเนี่ยการศึกษาไปถึงบ้านเรือนเลยก็ว่าได้และเป็นการศึกษาแบบให้เปล่าฉะนั้นเมื่อเยาวชนว่าลูกหลานของเราเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นเขาคิดว่าดำเนินชีวิตแบบสะดวกสบายไม่ติดขัดเรื่องติดเรื่องวินัยเรื่องระเบียบเรื่องโน่นเรื่องนี่มันติดขัดไปหมดฉะนั้นคนที่จะบวชเป็นพระเป็นเนรเนี่ยก็ต้องยอมรับในข้อกฎระเบียบในเรื่องของระเบียบวินัยศีลจารีตประเพณีเพื่อความเป็นสมณะที่ดีขอเจริญพรค่ะแล้วการบวชปัจจุบันนะคะท่านคะคือการบวชเนี่ยบวชยากบวชง่ายในข้อพิจารณาในทางบวชเนี่ยปัจจุบันมียืดหยุ่นหรือว่าตึงเหมือนเดิมในสมัยพุทธกาลมาคะก็เจริญพรก็เหมือนครั้งพุทธกาลเพราะก็จะมีกฎระเบียบมีเรื่องของคุณสมบัติผู้ที่จะบวชมากขึ้นตามลำดับตามสถานการณ์เช่นมีการตรวจโรคร้ายแรงมากขึ้นมีการตรวจคุณสมบัติที่ซุ่มเสี่ยงต่อความเสื่อมเสียแห่งพระศาสนามากขึ้นขอเจริญพรค่ะก็คือต้องเน้นเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะบวชนะคะเพื่อว่าจะได้ไม่จะสามารถอยู่ในพระธรรมวินัยได้และไม่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมหรือหมองลงไปจากการกระทำอันนั้นนะคะค่ะเชิญค่ะทางคณะสงฆ์บอกว่าการที่จะนำลูกหลานเรามาบวชเนี่ยงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนะครับจะทำยังไงให้เป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่บวชนะครับว่าบางคนเนี่ยบวชคือไม่ใช่ใครบวชก็ได้บางคนติดยาเสพติดบางคนอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะไม่ให้ศาสนาละมัวหมองด้วยนะครับเราก็จะประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรในการลงไปตรวจไปเจาะไปดูนะครับว่าคนที่บวชเนี่ยต้องบริสุทธิ์จริงนะไม่ใช่ติดยาเสพติดแล้วจะมาบวชอะไรพวกนี้เป็นกิจกรรมอันนึงทางสำนักพุทธพิจิตรร่วมกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเขาเรียกว่าจะปูพรม481วัดนะท่านครับตรวจสุขภาพของพระภิกษุสามเณรในจังหวัดพิจิตรตอนแรกคุยกับทางสาธารณสุขจังหวัดบอกว่าเราจะให้ทางพระเดชพระคุณแต่ละวัดมารวมกันที่เจ้าคณะตำบลเพื่อความสะดวกในการเดินทางทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบอกไม่เป็นไรเราจะลงในพื้นที่กับลงตรวจสุขภาพเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพระคุณเจ้าเราเนี่ยบางทีเป็นโรคความดันเบาหวานอะไรพวกนี้จะทำยังไงที่พระภิกษุมีสุขภาพที่แข็งแรงถ้าเกิดพระภิกษุมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วการเผยแผ่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมพอพูดเรื่องสุขภาพของพระสงฆ์นะคะขอกลับไปที่คุณลุงสอน
คุณลุงสอนคะถ้าในแง่ของพุทธศาสนิกชนนะคะที่คุณลุงสอนเมื่อสักครู่ทราบว่าคุณลุงสอนเนี่ยทำเรื่องบริจาคทานรักษาศีลนะคะแล้วก็ปฏิบัติภาวนาด้วยในแง่มุมมองของการที่ประชาชนผู้ใฝ่หาในทางทานนะคะคือทำทานสร้างทานบารมีโดยเฉพาะทั้งทานกับพระสงฆ์เนี่ยคุณลุงสอนคิดอย่างไรคะในการทำเตรียมของไปทำทานโดยเฉพาะทำอาหารไปถวายจังหันพระนะคะครับขอนมัสการพระคุณท่านที่เคารพทุกรูปเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจากคำถามของวิทยากรว่าการเตรียมทานที่จะถวายกับพระสงฆ์นั้นว่าเราเตรียมอย่างไรก็ถือว่าเรื่องของการถวายทานนั้นเป็นเรื่องการบำเพ็ญกุศลอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราชื่นบานขึ้นมาแล้วก็มีผลทางด้านจิตใจแล้วก็จะมีผลถึงอนาคตหมายถึงว่าเขาถือว่าเป็นสมบัติส่วนหนึ่งที่จะติดตามเราไปตลอดไปเป็นสมบัติที่นำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติครับเพราะฉะนั้นการเตรียมทานที่จะถวายพระสงฆ์นั้นเรื่องของการถวายทานนั้นก็จะมีด้วยกันหลายอย่างนะครับทานที่เป็นภัตตาหารที่พระสงฆ์ฉันได้นะครับคือในเมื่อถวายแล้วก็ท่านฉันเลยนะฮะแล้วก็ทานอีกประเภทหนึ่งก็อาจจะเป็นสังฆทานถวายแล้วพระสงฆ์ท่านอาจสามารถที่จะเก็บไว้บริโภคครบฉันในเวลาต่อไปก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นั้นก็นิยมกันว่าอาหารที่ปราณีตที่ถวายพระสงฆ์ก็จะต้องเตรียมให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการอย่างดีอย่างดีครับค่ะแล้วก็อันไหนที่ไม่มันก็ใส่มะพร้าวให้เพิ่มกันไปอีกนะครับอันนี้ตามใจชอบผู้ไปถวายป่ะครับครับผู้ใจชอบผู้ถวายชอบอย่างไรต้องทำอย่างนั้นค่ะอันไหนไม่หวานก็เติมหวานให้มากไปกว่านั้นนะครับก็อันนี้เป็นความชอบของผู้ถวายค่ะนะครับแต่โดยไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพของพระสงฆ์ใช่ไหมคะอย่างนี้ครับตรงนี้เขาไม่ค่อยคำนึงครับคำนึงนึกถึงว่าอาหารนี้อร่อยแล้วก็ในเมื่อถวายพระสงฆ์แล้วพระสงฆ์ต้องฉันนะฉันแล้วก็ท่านก็จะได้มีสุขภาพดีแต่ว่าโทษภัยที่จะเกิดขึ้นกับพระสงฆ์นั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งผู้ที่ถวายไม่เคยสนใจตรงนี้นะครับแต่ว่าการถวายทานนั้นส่วนตัวของผมนะครับก็จะประกอบอาหารง่ายที่เป็นธรรมชาติที่ทางครอบครัวได้บริโภคอย่างไรก็ส่วนมากก็จะจัดไปถวายกับพระสงฆ์อย่างนั้น คือไม่ให้เกิดความยุ่งยากเกิดขึ้นหนึ่งไม่ยุ่งยากแล้วก็เป็นอาหารพื้นบ้านของเราครับแล้วก็เป็นอาหารที่เราทานอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะไปถวายพระสงฆ์แล้วเราต้องไปเที่ยวจัดซื้อหาไอ้ที่ของที่มันยากๆอะไรมาประกอบมันก็เป็นภาระนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการถวายเรื่องอาหารพระสงฆ์นั้นก็ขอให้โดยส่วนตัวผมนะก็จะแบบง่ายๆเราทานอย่างไรก็ถวายพระสงฆ์อย่างนั้นเช่นน้ำพริกผักต้มนั่นแหละครับครับอาหารนี้ก็สุขภาพดีนะสุขภาพดีต้องคำนึงถึงสุขภาพของพระสงฆ์ครับครับครับเนี่ยครับในเรื่องของการถวายอาหารในเรื่องของสังฆทานที่พระสงฆ์ท่านจะเก็บไว้ฉันในโอกาสต่อไปนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพินิจพิจารณาพิเคราะห์ดูว่าสิ่งของที่เราจะไหว้พระสงฆ์นี่พระสงฆ์สามารถที่จะเก็บไว้ฉันได้ไหมนะถูกต้องตามวินัยหรือไม่จะมีโทษทางวินัยหรือไม่ต้องคิดตรงนี้อีกนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นความรู้สำหรับที่พี่น้องสาธุชนที่ถวายพระสงฆ์ต้องมีความรู้ด้านนี้ด้วยครับค่ะซึ่งปัจจุบันก็มีความรู้มากมายซึ่งเป็นทางสำนักงานพุทธศาสนานะคะที่ได้รณรงค์ให้ประชาชนที่ทำทานกับพระสงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะถวายพระตาหารเนี่ยนะคะให้คำนึงถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยนะคะอันนั้นก็มีสื่อสารหลายประเภทที่ทำให้เราสามารถรู้ได้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะคะค่ะที่ดิฉันไปแวะไปที่ทานนะคะเมื่อไปทานแล้วขึ้นไปบนศาลาวัดก็จะต้องมีการถวายซึ่งเป็นเรื่องพิธีนะคะซึ่งไปเข้าสู่พิธีในการถวายพระตาหารของพระสงฆ์หรือถวายสิ่งต่างๆนะคะตรงนี้ต้องมีวัยยาวัจกรประจำวัดซึ่งท่านผู้อำนวยการพูดเมื่อสักครู่บอกว่าจะต้องมีศาสนทายาทด้านนี้ด้วยใช่ไหมนอกจากพระสงฆ์แล้วยังต้องมีวัยยาวัจกรประจำวัดที่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะนำโยมได้ถูกต้องนะคะมาที่คุณพลกฤษค่ะว่าการเป็นวัยยาวัจกรนั้นน่ะ
จะต้องมีคุณสมบัติหรือมีความรู้อะไรบ้างคะที่สามารถเป็นไวยาวัจกรประจำวัดได้คะกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมปนาเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าหลวงพระรามหลวงและกราบนมัสการคณะสงฆ์รวมถึงพ่อขาวแม่ขาวที่ได้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้และท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับในเรื่องของไวยาวัจกรนั้นที่ท่านทางพิธีกรได้สอบถามถึงว่าจะต้องเป็นผู้ที่นำพุทธศาสนิชนในการกล่าวคำถวายได้นั้นทั้งหมดนั้นจริงหรือไม่ไม่จำเป็นที่จะไวยาวัจกรนั้นคือเราต้องแยกแยะนะครับไวยาวัจกรคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สนองตอบตามที่ท่านเจ้าวาดวัดได้แต่งตั้งมอบหมายให้นะครับปฏิบัติหน้าที่ในสิ่งที่ท่านมอบหมายให้หรือนะครับดูแลรับใช้พระสงฆ์ในวัดนะครับส่วนผู้ที่ทำหน้าที่พิธีกรหรือกล่าวคำถวายนั้นจะเป็นหน้าที่ของมัคคนายกนะครับซึ่งมัคคนายกนั้นจะเป็นผู้กล่าวคำบูชาพระกราบพระอนันตศีลและนำถวายทานทุกอย่างตรงนั้นจึงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้โดยการสวดท่องได้ทุกอย่างที่ทางวัดได้จัดนะครับส่วนไวยาวัจกรนั้นก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ก็คือทำงานตามที่ท่านเจ้าวาดได้แต่งตั้งมอบหมายให้ใช้ให้ทำอะไรหรือคณะสงฆ์ในวัดไหว้วานอะไรเราจะต้องทำงานดูแลถวายกับคณะสงฆ์ของวัดครับผมหรือบางทีต้องทำหน้าที่แทนครับมักทายกด้วยครับด้วยใช่ไหมคะครับผมค่ะแล้วตรงนี้คือต้องรู้อะไรบ้างคะครับส่วนคุณสมบัตินะครับที่จะต้องรู้อะไรบ้างนั้นก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในความไว้วางใจของท่านเจ้าวาดท่านเห็นว่าเหมาะสมที่ท่านจะมองดูว่าคนคนนี้เหมาะสมที่จะมาทำหน้าที่แทนท่านได้หรือทำหน้าที่ตามที่ท่านได้มอบหมายให้ได้หรือไม่ท่านก็แต่งตั้งเข้ามานะครับโดยเฉพาะก็จะแบ่งหน้าที่กันในไวยาวัจกรก็จะมีฝ่ายการเงินก็ท่านก็ต้องเป็นผู้ที่มีความไว้วางใจเป็นพิเศษด้วยในเรื่องของบัญชีการเงินของวัดครับผมค่ะซึ่งปัญหาตรงนี้มีเยอะนะคะเกิดขึ้นในหลายวัดระหว่างพระสงฆ์กับไวยาวัจกรโดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องอะไรที่จริงๆดิฉันเคยได้ฟังมาเยอะเลยนะคะตรงนี้มีจุดอ่อนจุดด้อยอย่างไรคะที่ทำให้เกิดปัญหาระหว่างไวยาวัจกรกับวัดอะคะครับสำหรับที่วัดท่าหลวงนี้จะไม่มีปัญหาตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่ที่ผมได้เข้ามาเป็นไวยาวัจกรไม่เคยได้มีได้ข่าวในเรื่องของปัญหาการเงินกับทางวัดกับทางพระนะครับก็บริหารกันด้วยดีนะเพราะว่าทางวัดก็จะมีการชี้แจงนะขึ้นบนศาลาญาติโยมทำบุญเท่าไหร่ทางไวยาวัจกรที่ฝ่ายการเงินก็จะจดยอดรวมมารวบรวมไว้นะครับและเมื่อยอดรวมเสร็จแล้วก็นำเงินไปเข้าบัญชีของธนาคารนะครับเป็นบัญชีของวัดนะครับแล้วก็เป็นการทำแบบโปร่งใสก็มีการเปิดเผยให้กับญาติโยมได้รับรู้ว่าการจัดงานในครั้งนี้เราได้รับยอดเงินเท่าไหร่นะครับก็จะประกาศอย่างเช่นเมื่อไวๆนี้ที่มีการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรสมโภชเมืองพิจิตรนะครับเราก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์อยู่หน้าพระโบสถ์เลยแล้วว่าวันนี้เราได้จากการทำบุญจากพี่น้องประชาชนมาร่วมบุญวันละเท่าไหร่ครับค่ะอันนั้นคุณสมบัติสำคัญนะคะก็คงต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับธรรมะเข้าวัดเข้าวาอะไรบ่อยๆนะคะจนพระสงฆ์ท่านมีความเชื่อถือนะคะว่ามีศีลมีธรรมใกล้กับคนที่จะไว้วางใจได้คิดว่าอย่างนั้นนะคะครับค่ะเชิญค่ะเรื่องไวยาวัจกรโดยเฉพาะการจัดทำบรรณบัญชีถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของวัดระหว่างเจ้าอาวาสกับไวยาวัจกรตรงนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรอย่างที่กล่าวในเบื้องต้นแล้วครับจะมีการอบรมไวยาวัจกรและเจ้าอาวาสทุกวัดทั้งจังหวัดของจังหวัดพิจิตรเราโดยแยกเป็นรายอำเภอให้รู้การหลักการทำบรรณบัญชีจะนิมนต์เจ้าอาวาสกับไวยาวัจกรนั่งคู่กันเลยท่านครับครับจะให้รู้ว่าบรรณบัญชีทำยังไงบัญชีแยกประเภทบัญชีอะไรระบบบัญชีรายรับรายจ่ายครับเป็นการซักซ้อมความเข้าใจกันอีกทีทำไมถึงไปเน้นเรื่องนี้คะเพราะว่าอย่างที่ท่านพลกิจได้กราบเรียนแล้วนะครับบทบาทของไวยาวัจกรโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะท่านครับจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนที่ทำบุญมาวัดแล้วจะรู้ว่ารายรับรายจ่ายของพี่น้องประชาชนที่มาเนี่ยบริสุทธิ์ยุติธรรมนะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนได้ให้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญโดยเฉพาะของคณะสงฆ์
นะครับเจ้าคณะจังหวัดบอกเลยบอกว่าเราจะมีการอบรมวิทยาวจกรกับเจ้าอาวาสโดยเฉพาะเน้นเรื่องการจัดทำบัญชีบัญชีแยกประเภทให้วิทยาวจกรได้ตระหนักแล้วก็เข้าใจเพื่อให้เกิดความโปร่งใสครับครับอันนี้ก็คือว่าที่ทางโครงการของสำนักงานพุทธศาสนาทำไปแล้วใช่ไหมคะกำลังจะทำเดือนกรกฎาคมนี้ครับกรกฎาคมค่ะครับค่ะมาทางคุณประสาทนะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมทางบ้านก็ได้ฟังตั้งแต่ท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองนะคะท่านพูดถึงเรื่องของหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านเน้นเรื่องว่าความรักนะคะความรักก็คือความเมตตาต่อกันนะคะในเรื่องของประชาชนผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วจะต้องไปสร้างทานบารมีของตัวเองต้องนึกถึงสุขภาพของพระสงฆ์เหล่านี้เป็นเรื่องธรรมนะคะที่เราควรรู้นะคะแล้วจนถึงวิทยาวจกรว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะเป็นประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับวัดเพื่อให้วัดสามารถเดินไปได้นะคะแล้วก็ช่วยสงเคราะห์ญาติโยมแล้วก็วัดต่างๆได้ไปรอดโดยมีสำนักงานพุทธศาสนาเนี่ยช่วยดูแลช่วยสนับสนุนอีกทางนึงตรงนี้มาที่คุณประสาทซึ่งท่านผู้นี้นะคะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะคะท่านปฏิบัติธรรมทั้งทานศีลภาวนานะคะอยากทราบว่าในความสนใจของคุณประสาทเนี่ยค่ะสนใจธรรมหรือรู้ธรรมมาตั้งแต่ตอนไหนคะถึงสามารถพาตัวเองไปทั้งสร้างทานบารมีรักษาศีลบารมีและปฏิบัติบารมีได้จนถึงตอนนี้ค่ะครับขอนมัสการท่านพระคุณเจ้าและก็ท่านพิธีกรและท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับในส่วนของการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนั้นจริงๆแล้วเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็เราก็มีความสนใจที่เราจะประพฤติปฏิบัติแต่เราจะให้เวลากับตัวเราเองนั้นได้มากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่ตัวเราเพราะเราเกิดมาในพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่สอนให้เรารู้ให้เรามีเหตุมีผลนะครับให้เราจะยึดมั่นในสิ่งของหรือยึดมั่นในวัตถุทานต่างๆที่เราประพฤติปฏิบัติที่เราเห็นกันอยู่เพราะเราเกิดมานั้นความตายก็ย่อมจะติดตามมาตลอดเวลาว่าเราจะอยู่ไปได้อีกสักกี่วันนะครับและวัตถุสิ่งของต่างๆที่เรามีอยู่มีกินมีใช้ที่เรายึดมั่นถือมั่นกันอยู่ว่าเป็นของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาโดยถ่องแท้แล้วมันไม่ใช่อะไรของเราเลยแม้แต่ร่างกายของเราที่ว่าของเรานั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเห็นว่าร่างกายจะประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันเป็นสิ่งของธรรมชาติที่เราอยู่ที่เราใช้ที่เรากินก็เป็นของธรรมชาติเราเองเรายังไม่ทราบว่าเราจะจากเขาไปเมื่อไหร่เขาจะอยู่กับเราได้สักกี่วันเปรียบเสมือนชีวิตของเรานั้นเหมือนตัวละครตัวหนึ่งที่เรามีบทบาทและหน้าที่ได้เล่นกันแต่ละวันแต่ละเวลาไปแต่เมื่อบทบาทนั้นจบลงชีวิตก็สิ้นไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่มีอะไรที่ติดตัวตามเราไปได้นอกจากที่เราจะใฝ่หาความรู้ใฝ่หาสิ่งที่จะเป็นทานเป็นศีลเป็นสิ่งที่นำชีวิตเราเข้าติดตัวเราไปได้นั่นก็คือศีลสมาธิและปัญญาที่เราจะต้องเข้ามาศึกษาหาความรู้นำไปประพฤติปฏิบัตินะครับว่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอเรามาพิจารณาโดยถ่องแท้แล้วเนี่ยเราเองเราอยู่ไปแต่ละวันแต่ละเวลานั้นเราก็ต้องใคร่ครวญดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะยึดมั่นถือมั่นเป็นของเราอยู่ตลอดเวลานั้นไม่ได้แต่เราจำเป็นต้องหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์และยึดในตัวเราไปติดตัวเราไปในภายภาคหน้าคือในเรื่องของศีลสมาธิเมื่อเราถือศีลปัจจุบัน
มนุษย์เราพุทธศาสนาทุกคนนั้นศีลที่เราได้ประพฤติปฏิบัติคือศีล5นะครับแต่เราเข้ามาในบวชหรือพูดง่ายๆว่าบวชถือศีล8นะครับถือศีล8เราก็จะปฏิบัติมากขึ้นเคร่งครัดมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติมีสติดีเราก็ต้องมีสมาธินะครับใคร่ครองไตรตัวไตรตรองแล้วให้เกิดปัญญาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะเราอยู่ในชีวิตประจำวันเรานั้นเราจะทราบเราจะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าการเดินเป็นอย่างไรการนั่งการกินการอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้เราจะต้องใคร่ครวญไตรตรองอยู่ตลอดเวลานะครับว่าสิ่งต่างๆว่าคุณประสาทเนี่ยได้ฝึกรู้เรื่องอย่างนี้มานานมากแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าการฝึกจะใช้เวลามากน้อยขึ้นอยู่กับอะไรของผู้ปฏิบัติคะคือสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับว่าไอ้การที่ใช้เวลามากน้อยนั้นเพราะเป็นสิ่งที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับเพราะเราจะทำงานสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีสมาธิมีความตั้งใจที่จะทำเพราะเราจะทำต้องมีความตั้งมั่นต้องมีความตั้งมั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาว่าเราจะทำอย่างไรนะมีความมุ่งมั่นและมีการวางแผนว่าจะทำอย่างไรต่อเพื่อให้งานชิ้นนั้นเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับเมื่อถ้าเรามีสติในการทำงานสติต้องไปฝึกไหมคะก็ถ้าเรื่องอย่างนี้ก็ต้องฝึกครับครับเพราะว่าต้องฝึกนะครับแต่ทีนี้ใครจะได้ฝึกมากฝึกน้อยนั่นอยู่ที่เวลาที่ว่าเราจะให้กับตัวเรามากน้อยแค่ไหนเราต้องคิดอย่างไรใช่ไหมคะครับเราต้องคิดอย่างไรเราจะพูดง่ายถ้าเราจะย้อนถามตัวเราเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรตรงนั้นแหละครับเกิดมาเพื่ออะไรแล้วจะอยู่ไปทำไมแล้วจะได้อะไรนะครับคำถาม3ตัวนี้เมื่อถ้าใครตอบได้แล้วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละจะทำให้เรามีความสุขและเราจะอย่าไปยึดพูดง่ายว่าทุกวันนี้คนเราเนี่ยยึดถือในวัตถุมากเกินโดยยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนะครับมีความโลภเยอะมีความโลภมีความโกรธความหลงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราไม่ประสบผลสำเร็จหรือเกิดความหายนะในชีวิตนะครับดิฉันถามนิดนึงค่ะคุณประสาทคิดอย่างนี้ได้อย่างไรคะคือปัจจัยอะไรหรือเรื่องอะไรคะที่เข้ามาในชีวิตไหมคะที่ทำให้สามารถคิดอย่างนี้ได้ในส่วนตัวนะครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมโตมากับวัดนะโตมากับวัดอาศัยข้าววัดอยู่ตลอดเวลาเจริญเติบโตมีหน้าที่การงานทำก็อยู่กับวัดเกือบตลอดเวลานะครับทีนี้เราผมก็มีความสนใจว่าในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่เราสามารถที่จะสืบต่อธรรมทายาทต่อไปสักนิดหนึ่งก็มันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะทำได้ถ้าเรายังมีลมหายใจนะครับผมคิดอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งพอหลังจากนั้นมาเนี่ยมีความตั้งใจว่าเราบั้นสุดท้ายเราเนี่ยเราขออุทิศกายเพื่อพระพุทธศาสนานะครับก็จะทำให้ดีที่สุดจนกว่าชีวิตเราจะหมดลมหายใจครับสาธุด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่คุณประสาทเนี่ยนะคะที่ฉันคิดว่าคงจะเป็นผู้ที่อยู่กับศาสนาอยู่กับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วหรอคะค่ะอนุโมทนาบุญด้วยมากๆนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองก็เพิ่งไปเริ่มฝึกได้ไม่นานนะคะแต่ว่าก็พอเห็นบ้างแล้วนะคะพอเห็นบ้างแล้วก็จะต้องฝึกสติต่อไปนะคะในช่วงนี้นะคะขอกลับไปที่คุณลุงสอนนิดนึงค่ะคุณลุงสอนคะคุณลุงสอนเป็นคฤหัสถ์ที่จากฟังเมื่อสักครู่นี้เข้าใจว่าคุณลุงสอนเป็นคนที่เข้าวัดทำบุญทำทานบ่อยๆนะคะบ่อยๆไหมคะคุณลุงคะครับครับโดยชีวิตผมแล้วครับก็เคยเป็นนักบวชมาอ๋อเป็นนักบวชนะคะทำไมถึงสึกล่ะคะอ๋อก็มันเป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะถ้าบวชแล้วไม่สึกประเดี๋ยวไม่มีคนบวช มันก็เลยจำเป็นต้องสึกครับในเรื่องส่วนตัวของผมก็เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนานี่นะครับก็มีความคุ้นเคย
แล้วก็ชอบมาตั้งแต่เล็กค่ะนะเพราะว่าเมื่อตอนเด็กๆนี่เรียนหนังสือวัดบนศาลาเรียนหนังสืออยู่กับวัดนะครับบนศาลาค่ะพอมีงานบุญเขาก็ต้องเลิกเรียนค่ะเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้กันขึ้นนะแล้วก็งานบุญต่อหรือบางทีเรียนอยู่ตอนบ่ายมีศพขึ้นศาลาก็ต้องเก็บโต๊ะแล้วก็เลิกเรียนค่ะครับเพราะชีวิตการเรียนหนังสืออยู่กับวัดค่ะนะแล้วคราวนี้ครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่เขารักษาอุโบสถนะเขาก็มีหนังสือสวดมนต์เสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไว้กับผมก็เอามาอ่านดูค่ะเอ๊ะก็มีมันอ่านแล้วมันเพราะอ่ะเพราะงั้นสวดมนต์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะไรเนี่ยพอสวดๆไปมันเพราะค่ะก็เลยอ่านจนเคยชินนะครับแม้ตลอดจนกระทั่งบทพระหุงมหากาเนี่ยผมสวดได้ตั้งแต่ก่อนบวชนะครับก็ชีวิตเคยชินมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีความรักวัดวาอารามมาโดยตลอดจนกระทั่งได้บวชแม้แต่การบวชนั้นตอนแรกก็คิดว่าเราก็บวชตามประเพณีน่ะนะเพื่อที่จะให้พ่อแม่ได้บุญได้กุศลแล้วก็ให้พ่อแม่ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้แต่ว่าบวชแล้วมันจะอยู่สักเท่าไหร่อันนี้เราไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าพอบวชแล้วก็ได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้อบรมสั่งสอนที่ดีแนะนำที่ดีแล้วออกพรรษาแล้วก็ยังไม่อยากสึกก็อยู่เรื่อยจนกระทั่งพอสมควรค่ะนะว่าเราอยู่ไปก็ประเดี๋ยวก็ไปสึกนะในเมื่อจะสึกก็น่าจะสึกตอนนี้ตอนที่สึกไปแล้วยังทำงานได้ก็เลยลาสิกขาเมื่อช่วงอายุช่วงบวชได้11ปีนะครับแต่ว่าในเมื่อลาสิกขาแล้วก็ได้ไม่ทิ้งวัดก็อาศัยพระสงฆ์เจ้าอาวาสเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลท่านเมตตาท่านเรียกใช้งานตลอดเวลาก็เลยมีความใกล้ชิดได้เกี่ยวข้องกับวัดอยู่ตลอดอยู่เสมอกับวัดมาโดยตลอดครับแล้วชะในชีวิตประจำวันของคุณลุงสอนสุขทุกข์คุณลุงสอนคิดอย่างไรคะชีวิตมีความสุขไหมคะปัจจุบันนี้ครับถ้าพูดถึงชีวิตแล้วถามว่ามีความสุขไหมโดยส่วนตัวแล้วเรามีความสุขคือสุขอย่างหนึ่งก็เราได้มีโอกาสได้ช่วยงานพระศาสนาและก็สุขอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราได้ประพฤติปฏิบัติร่วมกับพระสงฆ์นะฮะช่วยงานพระสงฆ์มันก็ทำให้จิตใจเรามีความสุขและอีกส่วนหนึ่งในส่วนของครอบครัวเราก็มีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ของเราธรรมะของเราที่ได้ศึกษาลำเรียนมาจากพระสงฆ์บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็ถ่ายทอดให้กับครอบครัวค่ะนะก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขภายในครอบครัวอีกส่วนหนึ่งนะครับครอบครัวมีความสุขด้วยไหมคะครับก็มีความสุขครับคือชอบวัดกันทั้งครอบครัวไหมคะครับก็ทำบุญที่วัดแล้วก็ลูกสาวก็เคยมาสอนสื่ออยู่ในวัดค่ะก็เป็นลูกศิษย์พระอยู่เรื่อยครับค่ะครับค่ะครับค่ะขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเจ้าคณะอำเภอเมืองอีกสักประเด็นหนึ่งขั้นท่านคะถ้าถามว่าประเด็นของการสอนธรรมะอย่างเช่นสอนให้ประชาชนสวดมนต์ได้โดยใช้คำบาลีจำเป็นไหมคะว่าจะต้องมีการแปลเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าคำสวดของที่เราต้องสวดถวายพุทธเจ้านั้นแปลว่าอะไรคะก็เจริญพรคือการสวดเนี่ยซึ่งเราสวดบางสูตรเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะบางสูตรเป็นประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าบางสูตรแต่งขึ้นเพื่อสรรเสริญคุณของพระธรรมพระสงฆ์ตรงนี้เป็นต้นคราวนี้เมื่อเราสวดภาษาบาลีเพื่อความสงบจิตใจเรียกว่าได้บุญค่ะคือเราสวดเนี่ยจิตใจสงบจิตใจก็เป็นบุญมีความสุขแต่ว่าเรายังไม่ได้กุศลคือความฉลาดคือยังไม่รู้เนื้อหาสาระว่าสิ่งที่เราสวดนั้นมีความหมายว่าอย่างไรความหมายนั้นหากเป็นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ดีเอาธรรมะในบทสวดนั้นไปประพฤติปฏิบัติไปอบรมไปสั่งสอนลูกหลานได้เป็นแนวทางแห่งชีวิตได้หากบทสวดนั้นเป็นประวัติศาสตร์ของศาสนาหรือว่าของบุคคลเราก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านบทสวดฉะนั้นในบทสวดเนี่ยมีหลายสูตรมีหลายความเป็นมามีที่มาที่ไปแตกต่างกันแต่ทุกบทสวดนั้นล้วนเป็นคุณกับผู้สวดทั้งสิ้นคือประการสำคัญคือทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขหากเรารู้เนื้อหาสาระ
มันก็จะเป็นกุศลคือความฉลาดคือรู้มากขึ้นยิ่งกว่าบทสวดขอเจริญพรค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณค่ะตอนนี้จะขอไปที่เวทีนะคะคุณแม่ขาวนะคะท่านอยากจะเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องของการปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างไรนะคะในฐานะที่ทางท่านนะคะได้มาบวชเนกขัมมะอยู่ที่วัดท่าหลวงนี้ด้วยเชิญค่ะวันนี้เนี่ยตัดสินใจมาบวชเพราะว่ามีท่านผู้นำค่ะท่านเห็นด้วยที่เราตัดสินใจที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของเรานะคะแล้วก็เป็นการถวายในวันจักรีด้วยดิฉันตั้งใจบวชเพราะว่าพอได้ข่าวก็ตั้งใจแล้วก็เขียนใบลาท่านก็อนุญาตท่านไม่ขัดนะคะแล้วก็ท่านอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยที่มาบวชเนี่ยเพราะว่าเดิมเลยเนี่ยปัญหาชีวิตค่ะเกิดจากปัญหาชีวิตซึ่งแต่ก่อนนี้ยังไม่ได้บวชแล้วก็ไม่รู้ซึ้งถึงธรรมะนะคะไม่ได้เข้าถึงพอเกิดปัญหาชีวิตปุ๊บเนี่ยก็มีผู้มาเตือนสติจากที่จิตเตลิดนะคะจิตเตลิดทำให้เราคิดได้แล้วก็เริ่มสวดมนต์ค่ะจับหนังสือสวดมนต์ขึ้นมาสวดมนต์ที่บ้านนะคะยังไม่ได้เข้าวัดสวดมนต์ที่บ้านแล้วก็สวดทุกบทที่ท่านจะทำท่านบอกว่าทำให้จิตใจเราดีขึ้นแล้วก็สงบนะคะสวดมนต์เสร็จเราก็แผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ผู้ที่มาทำให้จิตใจเราไม่สงบนะคะไม่ให้อาฆาตมาตร้ายนะปล่อยทำใจให้เป็นกลางอะไรอย่าไปยึดติดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของของเราแม้แต่ชีวิตของเราณวันนี้ไม่ใช่ของเรานะคะเขาจะเอาไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แต่ทุกวันนี้ทุกคนยังยึดติดตัวฉันเป็นของฉันไอ้นู้นก็ของฉันไอ้นี่ก็ของฉันลูกก็ของฉันบ้านก็ของฉันเงินทองก็ของฉันแม้แต่ตำแหน่งหน้าที่ก็ยังของฉันตอนนี้วางแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็ปล่อยวางหรือยังคะปล่อยวางค่ะแล้วก็เบาเลยใช่ไหมคะแล้วก็ปัญหาชีวิตค่ะที่รับไม่ได้ตะเลิดเลยนะคะบอกได้เลยว่าตะเลิดจากที่ไม่คิดว่าชีวิตจะเป็นแบบนี้ชีวิตจะแตกหักขนาดนี้ก็จบด้วยการที่เรานั่งสวดมนต์ทำสมาธิและแผ่เมตตาสุดท้ายก็มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมบทเนกขัมมะหนึ่งอาทิตย์ที่กับพระมหาเจษฎาภรณ์นี่แหละค่ะก็ทำให้เราปล่อยวางยิ่งขึ้นอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ยึดติดปล่อยทุกอย่างตอนนี้มีความสุขขึ้นแล้วนะคะมีความสุขขึ้นแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่มีปัญหาชีวิตไม่จำเป็นนะคะถ้าไม่มีเวลาไม่ต้องเข้าวัดก็ได้นั่งสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแผ่เมตตาที่ส่วนกุศลอย่าอาฆาตนะคะที่สำคัญไม่ควรอาฆาตมาตร้ายกับศัตรูหมู่มารที่มาค่ะขอบคุณมากค่ะท่านนี้เข้ามาโดยที่ไม่ได้มีปัญหาชีวิตแล้วคิดอย่างไรถึงอยากเรียนรู้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าคะค่ะก่อนอื่นนะคะกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่เคารพที่รักทุกท่านนะคะดิฉันได้เข้ามาศึกษาธรรมะไม่ชีวิตในครอบครัวก็ปกตินะคะในการที่เข้ามาศึกษาเพื่ออยากจะรู้ว่าธรรมะเนี่ยมาใช้กับการครองเรือนหรือชีวิตประจำวันได้อย่างไรและจะใช้ได้ดีอย่างไรนะคะเพราะว่าปกติในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไปนะคะก็มีปัญหาต่างๆนานาทุกคนนะคะค่ะบางทีมีปัญหากันบ้างเล็กๆน้อยๆสิ่งที่ได้ส่วนตัวที่ได้ที่เข้ามาสิ่งที่ได้นะคะอยากบอกคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสิ่งที่ได้ประโยชน์มากมายเลยค่ะอย่างเช่นนะคะทําให้เรามีจิตใจสงบขึ้นค่ะจากการที่เป็นคนใจร้อนวู่วามเราก็มีสติขึ้นนะคะพอมีสติปุ๊บเราก็จะคิดอะไรๆได้ดีขึ้นนะคะในการครองเรือนหรือการใช้ประโยชน์ในด้านชีวิตประจำวันในด้านการทำงานอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราก็จะมีสติการมีสติก็จะทำให้เกิดปัญหาน้อยลงนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่อยู่ทางบ้านให้มาเข้ามาศึกษาธรรมะนะคะ
ไม่ท่านไม่มีเวลาจริงๆก็ศึกษาที่บ้านได้นะคะโดยที่มีหนังสือคู่มือธรรมะในการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนยังไงให้เราอยู่กับค่ะอยู่กับครอบครัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะอีกท่านนึงค่ะเชิญค่ะด้านหลังเนี่ยค่ะอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนทางบ้านเรื่องของการปฏิบัติธรรมบ้างคะการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะมันเป็นผลดีกับตัวเราและคนใกล้เคียงมากดิฉันเข้าปฏิบัติธรรมถ้าเล่าแล้วมันยาวนะสั้นๆค่ะหลายครูบาอาจารย์ก็แต่ว่าผลที่ได้ผลที่ว่าได้จากการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้ดิฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้มากจากเมื่อก่อนไม่ใช่คนอย่างนี้คนเจ้าอารมณ์เหมือนกันนะคะแล้วก็ขี้โมโหขี้โมโหมากแล้วก็แต่งตัวเก่งตอนนี้เราเข้าวัดแล้วเรามองดูแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่อ่ะเมื่อไม่ใช่เราก็ปรับตัวมาจนกลายเป็นสภาพแบบนี้ค่ะนะคะยังไม่น่าเชื่อค่ะแล้วดิฉันก็เอาลูกเนี่ยเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยค่ะตั้งแต่เขาอายุ7ขวบกับ10ขวบค่ะที่เอาเข้าเพราะเราเป็นผู้หญิงคนเดียวที่จะดูแลลูกเราคิดว่าเราอาจจะปกครองเขาไม่ได้ดีนักค่ะก็เอาเขาเข้ามาวัดให้มาฟังธรรมด้วยกันค่ะจะเป็นการปกครองที่ง่ายมากค่ะนะคะแล้วก็เป็นจริงค่ะเพราะดิฉันไปเรียนต่อปริญญาตรีนี่ฉันให้ลูกชายบวชเนนฝากไว้ที่สำนักวัดถลวงเนี่ยให้พระช่วยให้พระช่วยบ้างนี่นะแล้วก็ได้ผลค่ะได้ผลนะทุกวันนี้ลูกก็ไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาเป็นคนที่นำบุญให้แม่วันเสาร์วันอาทิตย์จะไม่ได้อยู่บ้านเดี๋ยวลูกชายว่างลูกชายพาไปลูกสาวว่างลูกสาวพาไปวัดโน้นวัดนี้จะชักนำกันไปอย่างนี้เสมอแล้วที่บ้านช่วงนี้ก็จัดปฏิบัติธรรมในคืนวันพุธค่ะทุกคืนเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มค่ะเหตุที่ปฏิบัติกลางคืนเพราะเรารู้แล้วว่าวิธีที่เราจะทําใจให้ว่างทําให้ชนะทุกข์ได้เนี่ยมันยังไงเราก็อยากจะเผื่อแผ่คนอื่นเขาด้วยค่ะนะคะแล้วอยากจะสืบศาสนาด้วยถึงแม้เราจะเป็นกำลังเล็กๆแต่เราก็อยากจะทำก็เชิญชวนคนพิจิตรไปร่วมชวนเข้าไปแล้วแต่ใครจะไปที่ไหนอะคะที่บ้านตัวเองบ้านที่อยู่ที่ไหนคะทีนี้ค่ะบ้านเลขที่อะไรคะบอกไปเลยค่ะเผื่อใครทับหนึ่งค่ะถนนปากทางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะค่ะใครอยากจะไปร่วมปฏิบัติธรรมที่บ้านทุกวันที่เราให้ทำคืนวันพุธทุกคืนนะคะให้ทำกลางคืนเนี่ยเรากะเวลาแล้วว่าทุ่มหนึ่งเนี่ยคนเขาจะว่างแล้วนะคะคนที่ทำมาหากินกลางวันเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมนะคะเมื่อเขาไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมกลางวันดิฉันก็จัดกลางคืนเพื่อสนองความต้องการเขาค่ะบางคนก็มากันดีๆนะเข้าเขาก็คิดว่าไม่ได้อะไรเขาคงคิดอย่างนั้นเขายังไม่ถึงเขายังไม่เปิดใจเราต้องปฏิบัติเราไม่ว่าเขาค่ะแต่เราก็ยังเปิดอยู่เป็นประจำค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเวลาเหลือน้อยนะคะในช่วงสุดท้ายนี้จะขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองนะคะได้บอกอะไรกับพี่น้องประชาชนทางบ้านทั่วประเทศสักเล็กน้อยค่ะท่านสั้นๆค่ะเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะการนมัสการค่ะหากเราเข้าใจธรรมะ ก็เหมือนว่าเราเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความจริงแท้จริงแล้วการปฏิบัติธรรมะก็คือการน้อมนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าในไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันทั้งที่วัดที่โรงเรียนที่บ้านที่สำนักงานแม้กระทั่งในทุ่งในท่าก็นำธรรมะไปปฏิบัติได้เช่นความอดทนความขยันความรู้จักประหยัดอดออมใช้ชีวิตเป็นต้นนี่คือเป็นธรรมะทั้งนั้นฉะนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมะที่แท้จริงเนี่ยชีวิตทุกคนก็จะมีธรรมะนะส่วนหนึ่งก็เราจะไปยึดติดเรื่องรูปแบบกันพอไปยึดติดเรื่องรูปแบบปุ๊บมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องการปฏิบัติขึ้นมาการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการปฏิบัติตามชีวิตปกติธรรมดาของเราที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสภาพแวดล้อมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจก็คือชีวิตที่ดำเนินไปตามปกติธรรมชาติสามัญธรรมดาอยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในกรอบของจารีตประเพณีอยู่ในกรอบของกฎหมายอยู่ในกรอบของความดีงามนั่นคือการทำการปฏิบัติธรรมติดนั่นคือขอเชิญชวนญาติโยมได้น้อมนำเอาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตลอดไปเพื่อความสงบร่มเย็นแห่งชีวิต
ครอบครัวสังคมประเทศชาติสืบต่อไปขอเจริญพรกราบนมัสการขอบพระคุณพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่มาร่วมเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าที่มานั่งร่วมเวทีประชาคมด้วยนะคะขอบคุณแม่ขาวพ่อขาวทุกท่านที่มาร่วมเวทีวันนี้ด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ขอนำรายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ